ักศึกษาครับที่จังหวัดกำแพงเพชรรวมตัวกัน20คนเลยเนี่ยรวมตัวกันมาแจ้งความครับเอาผิดกับรุ่นพี่เพราะว่ารุ่นพี่เนี่ยมาหลอกที่จะขายโทรศัพท์มือถือปรากฏว่าเสียหายเป็นล้านเลยทีเดียวครับกลุ่มผู้เสียหายทั้งชายและหญิงนะครับกลุ่มนี้แหละครับมาให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราว่าถูกหลอกในการทำสัญญาซื้อโทรศัพท์ไอโฟนรุ่นต่างๆมีตั้งแต่ระดับราคา 30,000 จนกระทั่งสูงๆเนี่ย 55,000 ก็มีนะครับเขาบอกว่าได้รับค่าจ้างทำสัญญาเป็นเงิน500บาทครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันมีหนังสือแจ้งออกมายอดค้างชำระ 30,000 ถึง 55,000 แล้วแต่บุคคลเลยครับเลยรู้ว่าเอ้าเดี๋ยวไม่ได้จะซื้อสุดท้ายถูกหลอกครับแล้วก็เลยรวมตัวกันไปแจ้งความดำเนินคดีนะครับเหตุการณ์เป็นอย่างนี้ครับพี่สาวของนักศึกษาชั้นปีที่2เขาบอกว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นรุ่นพี่ของมหาวิทยาลัยนะครับก็มาชักชวนให้น้องสาวของเขาเนี่ยไปทำสัญญาสัญญาเนี่ยมีการอ้างว่าพี่สาวของรุ่นพี่เนี่ยเป็นผู้จัดการศูนย์โทรศัพท์แห่งหนึ่งต้องการหาคนช่วยทำสัญญาซื้อเพื่อจะเร่งยอดขายทำสัญญาซื้อนะไม่ได้ซื้อจริงๆก็เลยมาบอกว่าเอาอย่างนี้คือเดี๋ยวเขากะว่าถ้าทำสัญญาซื้อเร่งยอดขายได้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะได้เลื่อนตำแหน่งก็เลยให้มาหาคนจะไปทำสัญญาซื้อแล้วก็มีค่าเสียเวลาให้นะครับ500บาทนะฮะเอาไปฟังเสียงกันดูครับเสร็จก็คือจะคืนเครื่องให้กับบริษัทแล้วก็จะลบข้อมูลการซื้อทั้งหมดคือเป็นแค่การซื้อปลอมการซื้อปลอมขึ้นมาเพื่อช่วยทำยอดให้กับพี่สาวเพื่อเลื่อนตำแหน่งแต่มันมาโป๊ะแตกตรงที่ว่าคนที่ทำคนก่อนเนี่ยมันมีสัญญาสัญญาการซื้อขายก็ทวงว่าคุณอะไม่ได้ผ่อนชำระมาเป็นเวลา6เดือนแล้วนะก็เลยมาโป๊ะแตกตรงนี้นะก็เลยเหมือนเป็นกระบวนการนะคะคือแบบให้คนเนี้ยช่วยหน่อยเดี๋ยวพี่ให้ค่าเสียเวลา500มันมี2นัยยะครับ คือเร่งยอดอันนี้ก็ไปหลอกของบริษัทไงว่าตัวเองขายได้จริงๆแล้วก็สุดท้ายอาจจะเอาออกไม่ทันหรือตั้งใจว่าไม่เอาออกก็ผลักภาระไปถึงรุ่นน้องเนี่ยแหละครับที่ถูกหลอกให้ไปทำสัญญาซื้อเห็นใจนะรุ่นน้องก็เห็นว่าเอาเป็นรุ่นพี่มาชวนแล้วก็แบบเอาตรงๆนะมีค่าเสียเวลาให้พี่ได้ตังค์ด้วยเด็กๆว่าทำสัญญาเฉยๆไม่ได้จะซื้อจริงซะหน่อยมีค่าเสียเวลาให้ด้วยก็ทำไปทีนี้กรอกข้อมูลทุกอย่างไปเรียบร้อยสิคะสัญญาเกิดมีผลบังคับทันทีนะคะเขาบอกว่าหลังจากทำสัญญาไม่นานมีหนังสือทวงถามค่ะเอาละคราวนี้ทวงมาให้ชำระเงินค่าเช่าซื้อรวมภาษีด้วยเด็กๆก็เลยรวมตัวกันติดต่อไปยังรุ่นพี่เกิดอะไรขึ้นคะพี่ทำไมเป็นแบบนี้แต่ว่าไม่มีความคืบหน้าค่ะจนกระทั่งมีหนังสือบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อแล้วก็ขอให้ชำระค่าเสียหายทั้งหมดผู้เสียหายจึงรู้ตัวแล้วล่ะค่ะว่าถูกหลอกแน่ๆเลยพยายามติดต่อรุ่นพี่ไปแต่รุ่นพี่เนี่ยบล็อกทุกช่องทางไม่ต้องมาติดต่อกันคือติดต่อไม่ได้เลยทำสัญญาเสร็จหายจ้อยค่ะต่อมาจึงทราบว่ามีเพื่อนร่วมสถาบันเดียวกันเนี่ยถูกหลอกในลักษณะแบบเดียวกันหลายรายนะคะทั้งหมดรวมตัวการเดินทางเข้าแจ้งความค่ะรวมมูลค่าความเสียหายเบื้องต้น1ล้านบาทค่ะเนี่ยโอ้โหเยอะทีเดียวผู้สื่อข่าวก็ต้องติดต่อไปยังรุ่นพี่คนนั้นแหละครับค่ะรุ่นพี่ว่าไงฮะเนี่ยก็เขาบอกว่าหลังจากทำสัญญาไม่นานนะคะก็มีหนังสือทวงถามให้ชำระเงินนะคะคุณผู้ชมทีนี้ขออภัยค่ะผู้สื่อข่าวเนี่ยก็พยายามที่จะติดต่อรุ่นพี่คนดังกล่าวก็ได้รับคำชี้แจงค่ะบอกว่าไม่ได้หลอกลวงผู้เสียหายได้มีการเคลียร์กับผู้เสียหายแล้วพร้อมกับยินดีชดใช้ค่าเสียหายให้แต่ว่าตอนนี้ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ซึ่งตำรวจอยู่ระหว่างการติดตามตัวมาสอบสวนข้อเท็จจริงนะคะหากเข้าข่ายความผิดช่อโกงก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะอ๋อรุ่นพี่บอกว่าไม่ได้ตั้งใจเดี๋ยวมาเคลียร์ให้เดี๋ยวมาเคลียร์น้องเลยนะจริงๆอ่ะถ้าเป็นเรานะมีคนชวนทำสัญญาถ้าเราไม่ได้อยากได้ของนะจริงๆอ่ะอย่าทำเลยอย่าเห็นแก่ค่าเสียเวลานี่คือเห็นแก่ค่าเสียเวลาก่อนแล้วหนึ่งนะส่วนรุ่นพี่ก็หลอกคือความไว้ใจของน้องไงเอาความไว้ใจหมดกันค่ะ